ครับุผู้ชมครับเราว่ากันต่อเมื่อวานนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจหนึ่งที่น่าสนใจประกาศออกมาคือเงินเฟอ้อครับตัวชมเงินเฟอ้อกลายเป็นว่าปีห6ที่ผ่านมาเงินเฟอ้อตัวต่ำมากจริงๆก็เป็นไป,นปนตามคาดการแต่ว่ามันน่าสนใจที่ตัวเลขเงินเฟอ้อล่าสุดเงินเฟอ้อนี่เราก็แปลกันว่าราคาสินค้าค่าของชีพคคิดง่ายๆแบบนั้น ผู้อในการสำนักง,งานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าพูนพง์นายนาภากรท่านเปิดเผยดัชนีเงินเฟ้อทั่วไปเดือนธันวาคมลดลง0.46เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกาและเทียบกับเดือนธันวาปีที่แล้วปี65เรียกว่าเทียบกันปีต่อปีลดลง0.83เท่ากับลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่3และเป็นตัวเลขเงินเฟ้อที่ต่ําสุด ในรอบ34เดือนนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี64เลยนะคะเหตุผลเป็นเพราะการลดลงของราคาสินค้าในกลุ่มพลังงานค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเชื้อเพลิงและค่าไฟตามนโยบายลดภาระค่าคลองชีพด้านพลังงานของรัฐบาลรวมไปถึงเนื้อสัตว์เครื่องประกอบอาหารและผักสดที่ราคาลดลงต่อเนื่องแต่เมื่อรวมทั้งปีแล้วเนี่ยเงินเฟอ้อปีห6ที่ผ่านไป เพิ่มขึ้น1.23แต่ว่าก็อยู่ในเป้าหมายที่กำหนดไว้นะคะว่าจะขยายตัวอยู่ที่1.0ถึง1.7ค่ากลาง1.35จุดสำคัญก็คือก่อนหน้าแบงก์ชาติเนี่ยเขนงินดอกเบี้ยเพราะกลัวปัญหาเงินเฟอ้อนี่กลายไปว่าจนถึงขนาดนี้เงินเฟอ้อติดลบต่อเนื่องเลยท่านผู้ชมและต่ำสุดในรอบ34เดือนเกือบ3ปีเลยนะคะนี่ฮะท่านผู้ชมขนาดเดียวกันเงินเฟอ้อที่ติดลบ3เดือน คุณพูนพง์บอกอย่าสามเดือนติดต่อการติดลบยังไม่ใช่เงินเฟือองหลายคนกลัวปัญหาเงินเฟือที่ไม่ใช่เงินเฟือตัวคุณพูนพง์บอกสาเหตุหลักมาจากการลดค่าของชีพของรัฐโดยเฉพาะพวกกลุ่มพลังงานอย่างที่บอกไปอะค่ะและอีกสาเหตุก็คือการลดลงของราคาสินค้าและบริการบางกลุ่มไม่ใช่ว่าส่วนใหญ่ที่ราคาลงนะคะดังนั้นจึงนับไม่ได้ยังไม่อยู่ในจุดที่เป็นภาวะเงินเฟืดออ้าวนี่ นั่นก็แปลว่าเงินเฟ้อแต่ประมาณไม่ได้นะท่านผู้ชมไม่ได้แปลว่าดีอย่างเดียวนะฮะม,มันแปลว่าเศรษฐกิจอาจจะมีปัญหานะเงินเฟ้อเนี่ยมันต่ําเกินไป